สวัสดีครับหลังจากที่ PlayStation นะครับได้ไลฟ์สด State of Play ของเกม Ghost of Tsushima หรือที่มีชื่อภาษาไทยนะครับว่านักรบปีศาจแห่ง Tsushima วันนี้เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์ว่าตัวคลิปเนี่ยครับทางผู้พัฒนาได้นำเสนออะไรมาให้เราดูได้ดูกันบ้างนะครับในส่วนแรกเนี่ยเขาก็จะอธิบายในส่วนของการสำรวจแผนที่นะครับภายในเกม Exploring Tsushima โอ้โหจากแสงและเงาคุณภาพกราฟิกนี่โอเคเลยครับอันนี้เป็นเกมเพลย์จริงๆที่เราจะได้เห็นภายในเกมนะครับไม่ใช่ซินิม่านะครับมีการเปิดแมปแล้วก็มาร์คโลเคชั่นได้นะครับเขาบอกว่าสายลมนะครับจะช่วยนำทางให้เราเนี่ยไปยังจุดหมายที่เราต้องการที่เรามาร์กไว้นะมีการเรียกดูสายลมได้นะครับว่าไปทิศทางไหนผิวปากเรียกม้าได้นะครับเหมือนในหลายๆเกมแต่ข้อแตกต่างก็คือว่าหลายเกมที่เป็น Open World นะครับจะเป็นอาจจะมีแผนที่ตามมุมจอเล็กๆนะครับให้เราได้รู้ว่าเรากำลังหันหน้าไปทางไหนทิศทางไหนที่เราจะต้องเดินทางไปแล้วจะมีเป็นเส้นบอกในแผนที่เลยแต่สำหรับ Ghost of Tsushima เนี่ยไม่มีนะครับเราจะต้องอาศัยสายลมบอกทิศทางของเราแล้วก็ในจังหวะควบม้าเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าจอจะสั่นไปตามจังหวะที่ควบนะครับให้ความรู้สึกของเราเดินทางไปเรื่อยกับจินน่าจะมีการคราฟของแน่ๆนะครับเพราะมีการเก็บไม้ไผ่ด้วยแล้วก็มีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าก็ให้ความรู้สึกสมจริงมีการต่อสู้ด้วยของน่าจะเป็นชาวบ้านกับหมีนะครับเมื่อสักครู่ก็ทำให้เวลาเดินทางเนี่ยจะไม่น่าเบื่อสักเท่าไหร่มองโกลทริทอรี่นะครับก็เขาจะบอกว่าเมื่อเราไปถึงสถานที่เรามาร์กไว้เนี่ยมันก็จะมีมิชชั่นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เรามาร์กเราจะไม่เห็นว่าณที่นั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นจะเห็นก็ต่อเมื่อเราเดินทางไปถึงแล้วนั่นเองก็เป็นความรู้สึกที่น่าค้นหานะครับเซอร์ไพรส์เราอย่างเงี้ยเหมือนไปถึงแล้วอ้าวเราจะต้องไปฆ่าใครจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกมอื่นๆก็จะรู้มิชชั่นตั้งแต่แรกเลยเขาบอกว่ามีนกมีนกเนี่ยจะคอยบอกสถานที่ลับ Hidden Location ให้กับเราระหว่างทางมี NPC พูดด้วยก็คอยเตือนเราอย่างเงี้ยครับอันนี้เรากำลังมาสำรวจแผนที่นะครับเดินตามนกนะครับนกบินนำทางไปอ
สำรวจพื้นที่ร้างนะครับเพื่อรวบรวมซัพพลายของเรานะครับน่าจะใช้ในการทำอาวุธทำอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือในการต่อสู้ Fox Den อันนี้มีรังจิ้งจอกด้วยนะครับวิ่งตามสุนัขจิ้งจอกไปShrine สันเจ้านะครับมาคำนับสันเจ้าเมื่อเรามาเยี่ยมสถานที่ลักษณะนี้จะทำให้เราสามารถ Fast Travel มันมาได้นะครับมีลูกหัวจิ้งจอกด้วยใช้ใบเมเปิลนะครับช่วยนำทางก็ได้เหมือนกันซึ่งคิดว่าคงมีสถานที่ที่ให้ค้นหามากมายเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกราฟิกเนี่ยก็จะสวยงามเพลิดเพลินเลยครับการเดินทางrespect มีเป่าคลุยด้วยครับจินเดอะซามูไรคืออะไรกัน Hi. This is Nate Fox from Sucker Punch. Now we just showed you some exploration, but let's switch gears and check out some combat. Combat นะครับการต่อสู้คิดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้แบบซามูไรก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคิดว่าน่าจะเป็นค่ายทหารของมองโกแน่เลยคล้ายๆตัดฉากนิดนึงเลือดสาดเลยครับคิดว่าน่าจะต้องมีระบบเหมือนพารี่นะครับอาศัยจังหวะที่ถูกต้องในการโจมตีจึงจะออกมาได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นนะครับอันนี้เดินลุยเข้าไปเลยนะครับสายซามูไรโหดมากครับยิงธนูได้ด้วยนะครับมีแขนขาดด้วยนะครับดูครับก็เอาใจใส่ต่อสู้เลือดสาดการโค้งคำนับศพด้วยนะครับเหมือนมีมารยาทด้วยนะจินเดอะโกสน่าจะเป็นเมื่อสักครู่ต่อสู้แบบซึ่งหน้านะครับอันนี้ก็คงจะเป็นการลอบสังหารแน่ๆเป็นค่ายเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่ามาตอนกลางคืนไม่แน่ใจว่ากลางวันจะรอบฆ่าได้หรือเปล่าแต่กลางคืนคงดีกว่าคิดว่าม
การเบนความสนใจนะครับเหมือนเกมรอบเรนทั่วไปแล้วก็เข้าไปรอบค่าเลยโการที่ไม่มีแผนที่ตามมุมเล็กๆเนี่ยครับทำให้เราอาจจะต้องระมัดระวังพิเศษนะครับในการมองเห็นว่าศัตรูอยู่ไหนนี้น่าจะเป็นเหมือนประทัดนะครับประทัดที่เบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็กระโดดลงมาสังหารจากรั้วหลังคาเลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่ก็มีคอมโบเกิดขึ้นด้วยฆ่าตัวที่1แล้วก็มีเวลาให้จัดการกับตัวถัดไปตัว AI ไม่ได้เรียกว่าทื่อเกินไปนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่ายืนขึ้นบนกำแพงเลยสักอย่าง AI ก็จะสังเกตเห็นประมาณหนึ่งมีดาวกระจายด้วยครับคุณนายตัวทหารมีการหวาดกลัวเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ฆ่าจะเป็นไรไหมหรืออาจจะเป็นภัยต่อเราอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในเกมเพลย์เขาก็เลยไม่เหลือไว้นะครับโอ้มีสลิงนะครับโหนสลิงก็ทำออกมาได้ดีนะครับเนียนตาดีนี่น่าจะมาทำมิชชั่น Destroy Shipyard มาทำลายกองเรือหรือไงจุดระเบิดละมี customizing ด้วยครับปรับแต่งตัวละครส่วนนี้ก็ดีครับทำให้ผู้เล่นจะไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับมีการปรับแต่งหมวกเสื้อผ้าดาบส่วนนี้เป็นชามหรือน่าจะเป็นเครื่องรางนะครับช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆของจินมีการย้อมเสื้อผ้าได้นะครับโดยการเก็บดอกไม้สีต่างๆเอามาย้อมชุดได้โอเคครับไม่ได้แค่เปลี่ยนชุดอย่างเดียวมีการย้อมสีได้ด้วยโอเคโฟโต้โหมดนะครับโหมดถ่ายภาพแน่นอนว่ากราฟิกขนาดนี้จำเป็นที่จะต้องมีโหมดถ่ายภาพครับให้ผู้เล่นนี้ได้จะถ่ายภาพเอาไปทำเป็นสกรีนหน้าจอหรือว่าเอาไปแชร์สวยๆเก็บไว้ก็ได้นะครับมีฟิลเตอร์
ากมายนะครับทั้งใบไม้ร่วงหิ่งห้อยนะครับเมื่อสักครู่สายลมต่างๆสามารถปรับแต่งได้ก็โอเคนะครับ Japanese voice track Japanese voice track option with subtitles is a perfect fit for our game. ทางผู้พัฒนาเขาแนะนำว่าถ้าจะดื่มด่ำกับเกมนี้จริงๆเนี่ยแนะนำให้เปิดเสียงภาคที่เป็นญี่ปุ่นนะครับซามูไรซินีม่านะครับคืออะไรบอกว่าทางค่ายพัฒนาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของหนังซามูไรเลยก็เลยมีโหมดเรียกว่าการเล่นในภาพของเฟรมที่เป็นเหมือนหนังซามูไรโบราณทำออกมาได้ก็โอเคอยู่นะครับเหมือนเราได้ดูหนังซามูไรสมัยก่อนที่ดวลดาบกันก็คือว่าเป็นในเกมเพลย์ของเราเลยนะครับเล่นในมุมมองขาวดำนั่นเองในฟิล์มเหมือนเป็นฟิล์มถ่ายภาพนะครับก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนดูหนังซามูไรโบราณจริงๆนะครับคิดว่าจบการไลฟ์สดสเตทออฟเพลย์ในรอบนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่17กรกฎาคม2020นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ